นี่ถึกตัวหอกว้าวนี่ทุกคนโอ้ยทุกคนนี่รังที่หนึ่งก็ถึกตามบ้านเนาะทุกคนนี่ถึกตัวจ้อนกินมันรถสลบอยู่นี่เลยแต่ตัวน้อยเนาะตัวน้อยก็เอาตัวใหญ่ก็เอาเนาะคะแนนเป็นงูเนาะนี่ถึกงูอีกแล้วนี่ทุกนี่สบายดีสวัสดีทุกๆคนเนาะมาพ่อๆกับนุ่นคือเก่าเนาะทุกคนมื้อนี้ก็บ่ได้พาทุกคนมาซอกอยู่ซอกกินดอกแต่ว่ามาเฮ็ดเวียกเนาะตอนแรงนี่ก็สิพาทุกคนไปใส่กับเนาะทุกคนนี่กับก็มี10ปลายลางเนาะทุกคนก่อนที่จะไปใส่กับนี่เนาะนุ่นก็ต้องขอขอบใจพ่อไซเพิ่นเนาะที่อยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นโอนเงินมาให้นุ่นจํานวน 2,000 บาทเนาะเป็นค่าน้ำมกน้ำมันเนาะเวลาเที่ยวไปถ่ายคลิปเนาะเพิ่นอยากสนับสนุนเพิ่นก็เลยโอนให้นุ่นเนาะจังใดก็ขอขอบมกขอบใจพ่อไซหลายๆเนาะขอให้พ่อไซอยู่ดีมีแฮงเนาะค้าขายร่ำรวยเด้อขอบใจเพิ่นหลายๆเนาะทุกคนตอนนี้คือนุ่นสิพาทุกคนไปไซกับอยู่แคมป์ห้วยน้ำพุ่นแหละหลังจากที่เฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกเนาะอยู่สวนงัวแหละโลทางหญ้าเนาะทุกคนทางหญ้าทางหญ้าได้ทางจูดทางจูดเนาะแต่ละมือก็คือช่วงนี้ก็เฮ็ดเวียกนี่เนาะทุกคนตอนแรงนี่ก็นุ่นก็สิพาทุกคนไปไซกับเนาะทุกคนตอนนี้ไปเบิ่งบอลไซกับของเฮาเนาะอยู่แคมป์น้ำห้วยพุ่นแหละพุ่นพุ่นไปนี่ทุกคนตอนนี้ก็คือเฮาก็จะเริ่มเข้ามาในป่าแล้วเนาะนี่แบบนี้เลยทุกคนคืออยู่ในป่าแห่งนี้เนาะก็จะเป็นป่าที่อยู่แคมป์สวนงัวของจุนุ่นเองเนาะทุกคนคือนุ่นจะมาใส่นี่จะเป็นกับทีว่ากับใส่มันเนาะบ่แม่นกับเหยียบกับอันอื่นเนาะกับมันเนาะมันกับนุ่นกับเป้มาพร้อมแล้วนุ่นตัดเป็นตอนแล้วตัวใหญ่ๆมะขุดเมื่อกี้นี่สดเลยเนาะว้านี่ทางนี้ก็เหมาะอยู่เด้อนี่บ่ถึกงูก็ถึกหอกเนาะจะนี่ไงนี่คือนุ่นก็สิพาทุกคนมาใส่แบบในกล้องกูนไม้แบบนี้เนาะบนต้นไม้ตายหรือว่าบนต้นไม้ที่แบบว่ามีอันเป็นมีอันเป็นมากนะมีมากน้ำนะเฮาใส่มันจะถึกอันตัวโคกถึกตัวจ้อนเนาะแต่ว่าบอลจะนี่ก็ถึกหนูเนาะหนูวายจนหลายอยู่แบบนี้นี่มาเบิ่งใกล้ๆก็ได้มันจะเป็นทางหนูเลยแบบนี้เลยนี้เห็นกูนเป็นแป้นแบบนี้ทุกคนนี่ทางหนูเนาะลูกหนูออกมาหากินเนาะเฮาก็มาหากินกันหนูออกมาหากินกลางคืนเฮาก็ออกมาหากินกลางวันนี่ตอนนี้ก็จะใส่หลังอันนี้จะคิดดีเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้ง่ายๆก่อนเอามันมาเกาะก่อนเนาะนี่ทุกคนตอนนี้ก็เอามันใส่เนาะกับอันนี้แข็งเด้อทุกคนต้องได้ระมัดระวังอย่างดีโอ้ยตายแบบนี้แล้วเนาะทุกคนก็จะปักไม้อยู่แข็งแบบนี้แบบนี้เลยทำใหม่แล้วนี่ทุกคนหลังจากที่เราใส่บนหั่นแล้วก็มาบนไม้เลยเนาะนี่ใส่มันตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยกับนี่จะแข็งหลายแล้วทุกคนอู้ทำโมเมนต์ผู้ซ้ายใส่บ่ได้แต่วันนู้นนี่แห้งคือจริงๆแห้งสไตล์ผู้ซ้ายนี่ได้ละเอียดเลยทุกคนหลังจากที่เขาใส่มันแล้วเรื่องนี้นี่
ใส่แบบนี้เลยเอาใส่เสื้อมัดแบบนี้เลยนี่เอาไม่ยามาปุ๊บนิดนึงเนาะแต่ว่าทางนี่จะเป็นทางกระโหลกเลยนี่มันใต้ต้นไม้แบบนี้วางแบบนี้เนาะเห็นมันต้นมันใหญ่แบบนี้ตรงมานี่โน้นนี่ทุกคนเฮาก็จะโศกใส่กับบนไม้ไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าคือใส่แถวลุ่มแล้วมันก็บ่มีหลายบนใส่แล้วก็เฮาก็เลาะมาทางทึงนี่แหละเนาะนี่ทุกคนไอ้ที่สุดก็เจอแถวงูหินแบบนี้เนาะใส่ไปหมดนี่เพราะว่าเห็นเส้นทางเนาะนี่เส้นทางแบบนี้เลยเฮาก็ลองใส่ไปเลยเฮ้ยมันต้นตกยายพูดบ่ได้ละใส่บนไม้กันต่อนี่ทุกคนป้ากูให้สูงใหญ่เท่นี้ป่ะอุ้ยบนนี้เหมาะสมสุดสิกลางบนนี้แหละจะถึกตัวหนูตัวหอกอยู่เลยบนนี้มือลองจือมึงด้วยว่านุ่นมายามบนนี้จะถึกยังบนนี้มันกูให้เนาะเสียมันต้นก้อนมูเลยโอ้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะทุกคนมีกางกลับมาตรงนี้อีกนึงเพราะว่าใส่เสื้อเขาจะมัดอยู่ต้นไม้นี่ทำได้แล้วทุกคนนี่ตอนนี้คือนุ่นจีกลางขึ้นไปหิ้วปลาไปเรื่อยๆเลยแล้วก็มืออื่นเฮามาหยามน้ำกันเบิ่งเนาะว่านุ่นจีถึกจักตูเนาะนุ่นออกกลับมา13หลางเนาะทุกคนกับบ่แม่นว่าตั้งใจว่าเป้กลับสิมากลางกลับอย่างเดียวเนาะเพราะว่าไปเฮ็ดเวียกนะแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณ 4:00 นปลายก็เลยมากลางกลับเนาะทุกคนแล้วก็การกลับเร็วก็จะได้เมื่อเฮือนเมื่อเฮือนมืออื่นไปที่มายามเนาะทุกคนก็ลดเอาไปกินนะอยู่บนทางสวนเลยเนาะทางสวนงัวนะทุกคนเดี๋ยวนี้สิไปต่อไปเลยนี่ก่อนสิมาหอดน้ากับแมนง่ายเนาะตื่นตั้งแต่เช้านี่มาหอดน้ำห่วยเนาะล่างน้ำตาอยู่นี่ว้ายเย็นแท้เนาะทุกคนป้าขอให้มาเนาะพยายามกลับนี่นี่เฮาก็สิเข้ามาฮอดบอนที่เฮาใส่กลับก็เป็นตามนี่เลยเนาะเป็นปลาเนาะทุกคนเฮามาเบิ่งหลังที่1ของเฮาเนาะโอ้ยทุกคนนี่หลังที่1ก็ถึกตามบ้านเนาะทุกคนนี่ตัวหนูน้อยเนาะโอ้ยเนาะถึกตามบ้านนี่เดี๋ยวเขาไปยามล้างตกไผ่น้องก็จะถือบัวไปอ้าตื่นเช้ามาตั้งมันหมาเนาะโอ้ทุกคนนี่หลังที่สองบ่ถึงอย่างเนาะใส่เลยนี่แบบนี้เลยบ่ถึงอย่างเนาะยามนี่เนาะทุกคนคือหนูก็บ่อยากหลายแล้วคือส่วนอันหากันแล้วนาน่ะเพราะหนูบ่ก็หลายได้ส่วนหากันแล้วนาน่ะ
้าเนาะนี่โอ้ยทุกคนนี่หลังที่สามบุทึกอย่างเนาะมันต้นก็บุมีหนูกินซ้ำนี่อุ้ยเกลือไปแล้วไปเบิ้งหลังโต๊ะไปเนาะมันจะถึงอย่างเดียวไปเบิ้งน้ำกันว้ายอ้าวเคยมีแต่สายมันโอ้ยนี่ทุกคนนี่ถึงหนูอีกแล้วนี่โทนี่ดีใจถึงตัวหนูแดงอีกแล้วเนาะหนูรักย่อมผมถึงสองตัวแล้วบดเสียที่เนาะที่เฮามาใส่วันนี้ทุกคนเบิ่งทางมันนี่ความร่อนนี่แบบนี้เลยนะโมเมนต์ทางหนูมันจะรอดบ่แบบนี้เนาะกับบุพาพเนาะที่จะถึกตัวหนูไปเลยเดี๋ยวนุ่นจะพาทุกคนไปยามล่างโตไปเนาะว่าสิถึกอย่างเดอู้ใส่บัวหลายกันถึกจะนี่ตลอดนี่ดีใจสุดอันนี้ซีลางเนาะซีลางแต่ว่าถึกสองตัวก็โอเคแล้วไหนดีกว่าเขาใส่มือหน้าในลายลางแล้วบุถึกนะเนาะนี่ยามไปเรื่อยๆเนาะได้ตัวอย่างก็เอาว่าได้กับไม่ยามเนาะเฮาใส่กลับแล้วเด้อ๋อวันนี้เนาะเฮาใส่เมื่อวานโอ้ทุกคนว้าวนี่ถึกตัวฮอกเดี๋ยวนุ่นปลดอันนี้ก่อนเด้อว้าวนี่ทุกคนถึกตัวหอกเนาะนี่นุ่นว่าแล้วมื้อวานนี่นุ่นว่าวันนี้ต้องบ่พลาดเนาะวันกกไม่ใหญ่นี่นะเพราะว่ามันแปลกมันเป็นห้อยแท้ๆคือแบบห้อยหนูขนมบ่แม่นห้อยหนูต้องแม่นห้อยหอกห้อยตุ๊จ้อนนุ่นว่าแม่นแท้ๆเนาะป้าเนาะพานแท้ๆวันนี้นับมือเป็นพานเนาะไปยามบนใบแล้วทุกคนนี่อันนี้ยามเพียง5หลางถึก3ตู่แล้วไปโตนี่มากันตัวเลยเนาะอุ้ยมีบวกมีอย่างเนาะลำบากพอสมควรเนาะเว้ยวันนี้บ่ถึกเนาะทุกคนนี่เห็นมันแบบนี้เลยโอ้ยเรียบร้อยเอาใส่แบบนี้เนาะมันก็มีบ่ถึกบ่ถึกเนาะบ่แม่นว่าสิถึกทุกลางแล้วก็บ่ถึกทุกลางเนาะทุกคนแต่ละเทื่อเฮามาใส่เฮาก็ต้องได้แนวไปกินบ่หลายบ่หลายก็น้อยเนาะคันว่าเฮามาใส่แล้วได้เต็มทงเต็มทงเนี่ยโอ้แต่ละมือเขาจะมาใส่แต่กลับเลยเนาะทุกคนมายามมะยามน้ำกันนี่โอ้ยทุกคนวันนี้ก็ถึกอีกแล้วเนาะป้าทุกกินมันรถสลบอยู่นี่เลยแต่ตัวน้อยเนาะโตน้อยก็เอาตัวใหญ่ก็เอาเนาะคะแนนเป็นหนูเนาะนี่ทุกคนบ้าได้4ตัวแล้วดีใจจังเลยเดี๋ยวเฮาไปยามล่างโตไปเนาะว่าสิถึกบ่เนาะทุกคนไปเบิ่งนํากันไปโอ้ยถึกหลายเด้อดีใจสุดๆเลยโอ้ยว้าเนาะบนนี้บ่ถึกทุกคนยอมเลยบนนี้บ่ถึกนะยอมแท้ๆดูโอ้บ่ถึกเนาะบ่ถึกก็บ่เป็นหยังเนาะเฮาก็ได้อยู่เนาะเดี๋ยวไปกันต่อไปกันต่อทุกคนยามโอ้เนาะตึบนี่เด้โอ้มันต้นตุ๊กเกอร์อยู่พี่ความไก่กินความโหดเลยกินความโหดมาถึกแล้วกันนี่โอ้ทุกคนนี่ถึกตัวจ้อนว้านี่ใส่เบิ่งกันเด้อโอ้ยดีใจโอ้สมพอแล้วนุ่นว่านี่วันนี้ต้องถึกตัวจ้อนแท้ถึกแท้ๆนี่ทางมันเนาะทุกคนขึ้นต้นไม้ถือว่าเฮาหมานเลยวันนี้
เดี๋ยวนุ่นสิพาทุกคนไปยามร้านตกไผ่เนาะว่าสิมาตําไสเนาะทุกคนไปเดี๋ยวเบิ่งนํากันฮู้ทุกคนพยายามกะมานั่งพักผ่อนนิดนึงเนาะพยายามกะลายลางเติบทุกคนนี่12 13ลางพุ่นแหละกลับน่ะแต่ว่าถึก1 2 3 4 5ถึก5ตัวเนาะเดี๋ยวนุ่นจะนับแต่นตัวที่ถึกเนาะนี่ออกก่อนนี่ถึก5ตัวนี่เนาะทุกคนตัวจ้อน1ตัวหอก1ตัวหนู3เนาะทุกคนนี่ตัวถึก5ตัวเนาะมื้อนี้ก็สิมีแนวอยู่แนวกินแล้วสิไปทางสวนสิมีแนวอยู่แนวกินเนาะมื้อนึงก็ขึ้นมาก็สิพากันครัวนี่ครัวแล้วก็สิไปเฮ็ดเวียกเนาะทุกคนคือตอนนี้นุ่นก็สิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะทุกคนมื้อนี้มื้อวานกับมื้อนี้เนาะนุ่นก็พาทุกคนมาใส่กลับมาเบิ่งวิถีชีวิตของชาวบ้านนอกเนาะว่าเขาเจ้าเฮ็ดหยังแดอยู่แนวใดกินแนวใดเนาะแต่ละมื้อนุ่นก็ถ่ายทอดวิถีชีวิตของนุ่นให้ทุกคนเบิ่งอันนี้บ่แม่นว่าสร้างภาพหรือแนวใดเนาะอันนี้จะเป็นวิถีชีวิตของนุ่นเลยที่นุ่นใส่ชีวิตทุกมื้อเนาะเป็นแบบนี้เลยเนาะทุกคนหาอยู่หากินแบบนี้เนาะตอนแล้งมากค่ะซอกหายุหากินขั้นบ่สั้นก็บ่มีเวียกแล้วบางมื้อก็ไปซอกอยู่ซอกกินจังนี้เนาะทุกคนคือเป็นแบบนี้ทุกมื้อเนาะแล้วก็มื้อนึงหน้านุ่นสิมาก็สิได้ครัวหนูเนาะทุกคนนุ่นก็สิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนุ่นจนจบและคอมเมนต์ให้กําลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนนุ่นไปกันเด้อบ๊ายบาย